มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน186ชีวิตระทึก power bank ระเบิดบนเครื่องบินโอลมานกันทั้งลำ24กุมภาพันธ์2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบนเที่ยวบินของสายการบินแอร์เอเชีย FD3188ขณะที่กำลังบินจากสนามบินดอนเมืองมุ่งหน้านครศรีธรรมราชได้เกิดเหตุ power bank ของผู้โดยสารระเบิดบนเครื่องบินทำให้ผู้โดยสารเต็มลำ186ชีวิตอยู่ในความชุลมุนด้านลูกเรือบนเครื่องบินสามารถดับไฟได้สำเร็จนะคะโดยใช้เวลาประมาณ2นาทีผู้โดยสารปลอดภัยทุกคนและสามารถบินลงสนามบินนครศรีธรรมราชได้ตามปกติค่ะคืบหน้าล่าสุดสายการบินแอร์เอเชียได้ชี้แจงกรณีเที่ยวบิน FD3188 เส้นทางดอนเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองเวลา 7:20 นาทีพบเหตุแบตเตอรี่สำรอง power bank ของผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินดังกล่าวเกิดมีควันและไฟลุกไหม้ซึ่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็ได้รับการฝึกได้นำถังดับเพลิงควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วค่ะทั้งนี้สายการบินขอขอบคุณผู้โดยสารที่นั่งบริเวณดังกล่าวที่ช่วยกันสังเกตพร้อมให้ความช่วยเหลือร่วมมือกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินด้วยความเรียบร้อยเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามสายการบินแนะนำผู้โดยสารทุกคนโปรดตรวจสอบแบตเตอรี่สำรองก่อนนำขึ้นเครื่องให้มีคุณภาพและขนาดตามที่กำหนดโดยแบตเตอรี่สำรองจะไม่ได้รับอนุญาตให้บรรจุลงในสัมภาระใต้ท้องเครื่องถือขึ้นเครื่องตามขนาดที่กำหนดเท่านั้นเนื่องจากหากพบเหตุการณ์ที่ไม่ปกติพนักงานที่ได้รับการฝึกจะสามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ